ที่อาคารโดมอเนกประสงค์หน้าเทศบาลตำบลโป่งนายอนุชาเพียรใจนายกเทศมนตรีตำบลโป่งพร้อมด้วยนายสุนทรเกียรติทองนายนิธิอินทิมรองนายกเทศมนตรีนายพลพลวัฒนสิริเลขานุการนายสมชายเอี่ยมเรืองประธานสภานางพัชรานาคนวลรองประธานสภานายวิชัยเกียรติทองเลขานุการสภาตลอดจนสมาชิกเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ในเขตตำบลโป่งจำนวน 2,000 ชุดโดยในวันนี้เป็นการมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ได้รับผลกระทบหมู่4หมู่10และหมู่3เทศบาลจะแบ่งแยกการเข้ารับสิ่งของเป็น4วันเพื่อลดความแออัดเว้นระยะห่างในวันพฤหัสบดีที่8กรกฎาคมจะเป็นหมู่7หมู่8และหมู่2วันศุกร์ที่9กรกฎาคมหมู่5และหมู่9ส่วนวันจันทร์ที่12กรกฎาคมหมู่1และหมู่6จากการสอบถามชาวบ้านรู้สึกดีใจเนื่องจากตอนนี้สภาพความเป็นอยู่ถือว่ายากลำบากด้วยเศรษฐกิจที่ซบเซาการได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากเทศบาลถือเป็นเรื่องที่ดีเป็นการช่วยเหลือปากท้องชาวบ้านให้มีกำลังใจสู้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ครับเย็นตะโพดที่ไหนเย็นทอดได้ต้มได้ตุ๋นได้ปลาเลยปลาน้องประชาชนนะคะในส่วนของหมู่ที่7และหมู่ที่8นะคะในช่วงเช้าวันนี้นะคะที่เดินเข้ามาในพื้นที่บริเวณอาคารในประสงค์เทศบาลตำบลพาแล้วก็ผ่านจุดคัดกรองนะคะแล้วก็เตรียมคูปองและประชาชนนะคะในการตรวจสอบซึ่งเป็นที่ค่ะเปิดประตูที่7แล้วก็เป็นที่เดินออกไปตรงได้ตรงได เพื่อที่จะส่งต่อเป็นสะพานทางส่งต่อให้กับน้องประชาชนที่